สวัสดีครับเพื่อนๆน้องๆวันนี้จะพาไปดูรายการใหม่ที่จะออกมาในช่วงวันหยุดชื่อรายการคือการ์ตูนครับครับนะไม่ใช่การ์ตูนครับเรื่องแรกของเราอยากจะพาไปดูการ์ตูนที่อมตะตลอดกาลโดราเอมอนนั่นเอง7เรื่องของโดราเอมอนที่น้องๆและหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหรือรู้แต่อาจจะลืมไปแล้วนะโดราเอมอนนั้นก็เป็นแมวสีฟ้าตัวกลมๆที่โด่งดังไปทั่วโลกปรากฏตัวครั้งแรกที่บ้านของโนบิตะในปี1969เมื่อเดินทางผ่านเวลามาอย่างยาวนานทำให้การ์ตูนเรื่องนี้ทิ้งร่องรอยที่น่าสนใจเอาไว้มากมายมาย้อนกลับไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างข้อ1กำเนิดโดราเอมอนมี6เวอร์ชันเลยนะในปี1950ถึง1960เป็นช่วงเวลา10ปีเป็นช่วงที่การ์ตูนญี่ปุ่นเติบโตในนิตยสารเนื่องจากเป็นสื่อบันเทิงเดียวสำหรับเด็กๆในยุคนั้นผมยังไม่เกิดเลยนะโดราเอมอนนั้นเป็นการ์ตูนเรื่องใหม่ที่ถูกพิมพ์ในเดือนธันวาคมปี1969ในนิตยสารทั้งหมด6เล่มได้แก่โยอิโกะนิตยสารของเด็กเล็กโยชิเอ็นนิตยสารของเด็กอนุบาลและนิตยสารของป.1ถึงป.4นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นรูปร่างหน้าตานิตยสารสำหรับเด็กประถมนะก็หน้าเว็บเขาก็เอามาลงเนี่ยมีแค่2เล่มเนี่ยแล้วผมก็พยายามจะหาอยู่เพื่อนๆคนไหนนะฮะมีรูปมีลิงก์นะครับก็ฝากแปะไว้ที่ข้างล่างหน่อยครับผมอยากเห็นมากๆเลยนะครับความพิเศษของการตีพิมพ์นิตยสารทั้ง6เล่มนี้แต่ละเล่มจะมีเนื้อเรื่องที่ต่างกันนะทำให้จุดกำเนิดของโดราเอมอนน่ะมันมีถึง6แบบเพราะผู้เขียนเองต้องการออกแบบเรื่องราวให้เข้ากับเด็กในแต่ละวัยรวมถึงสรีระของตัวละครก็จะแตกต่างกันไปด้วยสังเกตเห็นได้ว่าโนบิตะในเล่มของเด็กอนุบาลจะตัวเล็กกว่าเด็กประถมหรือหลายๆคนอาจจะคุ้นชินกับโดเรมอนที่มาจากอนาคตเพื่อช่วยให้โนบิตะไม่ต้องแต่งงานกับไจโกะนั่นถือเป็นจุดกำเนิดของโดราเอมอนฉบับของป.4ซึ่งเราจะคุ้นชินเป็นพิเศษเนื่องจากสำนักพิมพ์ The Nation ได้ซื้อลิขสิทธิ์ของฉบับนี้มาแปลในบ้านเรานั่นเองขณะที่โดราเอมอนสำหรับเด็กอนุบาลจะโผล่มาจากลิ้นชักเพื่อมาช่วยโนบิตะเนื่องจากเด็กเล็กยังไม่รู้จักการแต่งงานนั่นเอง 2. ก่อนจะเป็นผู้ช่วยคนเก่งโดราเอมอนเคยเป็นหุ่นยนต์ป้าปั้มเป๋อๆมาก่อนในช่วงแรกๆของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับโดราเอมอนยังไม่ถือว่าเป็นผู้ช่วยที่ดีมากนักนะอาจจะเป็นแค่ตัวละครที่เข้ามาป่วนทำให้มีเรื่องราวสนุกสนานมากขึ้นนั่นเองลักษณะกวนๆของโดราเอมอนมีความคล้ายคลึงกับผีน้อยคิวทาโร่ซึ่งเป็นการ์ตูนที่โด่งดังในญี่ปุ่นยุคนั้นผีน้อยจะเข้ามาเป็นเพื่อนของตัวเอกและบางครั้งก็จะมาสร้างความปั่นป่วนให้กับคนอื่นๆก็ลักษณะคาแรคเตอร์เหมือนกันคล้ายๆกันเพียงแต่เป็นเวอร์ชั่นผีกับเวอร์ชั่นหุ่นยนต์นะครับตอนหลังมาเนี่ยตั้งแต่โดราเอมอนได้รับความนิยมจากเด็กๆเนี่ยก็ทำให้เหล่าผู้ปกครองไว้วางใจตัวละครนี้ให้เป็นเหมือนเพื่อนคนหนึ่งของลูกๆเขาเลยนะผู้เขียนก็เลยต้องรับผิดชอบกับคนอ่านมากขึ้นโดยการปรับให้โดราเอมอนมีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นเพื่อนผู้คอยดักเตือนโนบิตะอยู่เสมอ 3. ใครจะรู้บ้างครับว่าโดราเอมี่หรือโดเรมี่นะฮะเป็นแฟนของโดราเอมอนก่อนที่พวกเรานะครับจะรู้จักโดเรมี่ในนามของน้องสาวโดราเอมอนความจริงแล้วเธอถูกวางบทบาทให้เป็นแฟนของโดราเอมอนมาก่อนโดเรมี่ปรากฏตัวครั้งแรกในบททิ้งท้ายของการ์ตูนตอนหนึ่งและเผยให้เห็นถึงโดราเอมอนที่มีท่าทางเคอะเขินเหมือนกำลังตกหลุมรักหลังจากนั้นก็ได้มีการปรับเปลี่ยนพล็อตเรื่องให้โดราเอมี่นะครับกลายเป็นน้องสาวของโดราเอมอนและเนื่องจากโดราเอมี่มีความสัมพันธ์เชิงครอบครัวกับโดราเอมอนทำให้เธอเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความสำคัญและยังคงอยู่ในการ์ตูนเรื่องนี้ตลอดมานะครับและส่วนแฟนของโดราเอมอนตัวจริงนั้นก็ชื่อว่าโนราเมโกะนะครับเป็นแมวตัวกลมสีชมพูหน้าตาคล้ายคลึงกับโดเรมี่นั่นแหละซึ่งภายหลังได้ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์มาเป็นแมวรูปร่างสูงชะลูดแทนก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าโดเรมอนเคยมีแฟนมาแล้วหลายคนไม่ใช่ครับเขาแค่ปรับหน้าตา 4. โลกคู่ขนานของโนบิตะและของเพื่อนโดราเอมอนก็มีซับยูนิเวิร์สด้วยเหมือนกันนะครับเหมือนกับ MCU ซึ่งมีโลกคู่ขนานอยู่เหมือนกันหรือดราก้อนบอลเนื่องจากโดเรมี่นะครับได้รับความนิยมเช่นเดียวกับโดราเอมอนจึงทำให้ภายหลัง
มีการ์ตูนที่เป็นเรื่องราวของโดเรมีเองโดยตัวละครทุกตัวมีหน้าตาเหมือนกับตัวละครในเรื่องโดราเอมอนทุกประการเพียงแต่มีชื่อและนิสัยที่เปลี่ยนไปโดเรมีได้รับภารกิจให้ช่วยเหลือเด็กชายคนหนึ่งผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องของโนบิตะชื่อโนบิทาโร่แม้จะมีหน้าตาเหมือนกันทุกประการแต่โนบิทาโร่เป็นเด็กที่ฉลาดและยังเข้มแข็งไม่ขี้แงเหมือนโนบิตะส่งผลให้เนื้อเรื่องเป็นแนวให้ความรู้ท่องเที่ยววิชาการและมีความจริงจังมากกว่าเรื่องโดราเอมอนนะครับฮ่าบางสิ่งที่หายไปอย่างลึกลับการ์ตูนเรื่องนี้ก็มีบางตัวละครหายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าถูกใครลบมันออกไปอย่างเช่นอาจจะถูกธานอสดีดนิ้วให้เขาหายไปจากจักรวาลโดราเอมอนตลอดกาลเช่นกาชาโกะหุ่นยนต์เป็ดจอมกวนที่มาจากโลกอนาคตแรกเริ่มเดิมทีกาชาโกะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของโดราเอมอนเลยนะโดยมีภารกิจสำคัญมาเพื่อช่วยเหลือโดมิตะเหมือนกันและเมื่อเวลาผ่านไปตัวละครนี้กลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยนอกจากบางตัวละครที่หายไปแล้วห้องลับบนบ้านของโนบิตะก็ยังหายสาบสูญไปอีกด้วยในอดีตนะครับบนชั้น2ของบ้านโนบิตะห้องหนึ่งซึ่งว่ากันว่าเป็นห้องนอนของคุณยายแต่ปัจจุบันเมื่อมีการเผยแพร่แผนบ้านโนบิตะฉบับใหม่ก็ไม่มีห้องลับนั้นอีกต่อไปบนชั้น2ของบ้านจึงเหลือเพียงแต่ห้องของโนบิตะเพียงคนเดียวเนี่ยก็คือแปลนบ้านของเขานะครับผม 6. ความลับในเรื่องของชื่อตัวละครในเรื่องมีการเล่นคำอยู่หลายจุดไม่ว่าจะเป็นชื่อของเหล่าของวิเศษจากกระเป๋าหรือชื่อเรียกสิ่งของต่างๆแม้แต่ในชื่อของตัวละครก็แฝงความหมายและสื่อถึงนิสัยของเขาเหมือนกันนะครับชื่อโดราเอมอนโดราหมายถึงจรจัดส่วนคำว่าเอมอนเป็นคำที่ใช้ตามหลังเพื่อแสดงความเป็นผู้ชายถ้าไม่เปรียบว่าโดราเอมอนเป็นคนก็ต้องเรียกว่าแมวจรจัดตัวผู้ฟังดูแปลกๆโนบิตะชื่อมีคำว่าโนบิโนบิตะโนบิโนบิหมายถึงชักช้ายืดยาดซึ่งตรงกับนิสัยของโนบิตะที่เป็นเด็กขี้เกียจและชอบนอนกลางวันเป็นชีวิตจิตใจซึเนโอมาจากคำว่าซึเนรุซึ่งหมายถึงขี้งอนเราจึงได้เห็นบ่อยๆว่าซึเนโอนั้นค่อนข้างจะเอาแต่ใจและชอบงอนเพื่อนๆอยู่เสมอชิซุกะซึ่งชื่อของเธอมีความหมายตรงกับคำว่าชิสุซึ่งหมายถึงเงียบสงบชิซุกะจึงเป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงที่เรียบร้อยและเป็นที่ชื่นชอบของเด็กคนอื่นๆเดคิซุงิเป็นเด็กผู้ชายผู้หลักแหลมทั้งยังมีหน้าตาหล่อเหลาเอาการเขามักจะทำอะไรได้ดีไปหมดเสียทุกอย่างด้วยเหตุนี้จึงมีชื่อว่าเดคิซุงิซึ่งหมายความว่าดีเกินไปนั่นเองใจแอนชื่อของใจแอนนั้นก็ตรงตัวกับรูปลักษณ์ที่เป็นเด็กสูงใหญ่นั่นเองนะครับ 7. ไดโนเสาร์ของโนบิตะแอนิเมชันที่ปฏิวัติวงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นไปตลอดกาลเมื่อโดราเอมอนได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากหนังสือการ์ตูนทำให้มีการเผยแพร่ฉบับพิเศษออกมาชื่อว่าไดโนเสาร์ของโนบิตะและได้นำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องยาวเข้าฉายในปี1980ซึ่งอันนี้บางทีเราก็จะได้ดูในวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสมัยก่อนนะมาบ่อยเลยแหละในปีนั้นนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจนได้สร้างวัฒนธรรมการดูหนังฉบับใหม่ขึ้นมาและส่งผลให้วงการภาพยนตร์ญี่ปุ่นเปลี่ยนไปตลอดกาลที่ประเทศญี่ปุ่นมีภาพยนตร์แอนิเมชันเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างน้อยปีละเรื่องและจะเป็นช่วงที่เหล่าคุณพ่อคุณแม่จะพาเด็กๆไปดูหนังด้วยกันจนถือเป็นกิจกรรมประจำหน้าร้อนของหลายๆครอบครัวไปเลยภาพยนตร์เรื่อง Avenger Endgame นั้นที่เกือบจะทำรายได้สูงที่สุดในโลกก็ยังต้องพ่ายแพ้ให้กับ Detective Conan ที่เข้าฉายในเดือนเดียวกันนั่นเองตั้งแต่วันแรกที่โดราเอมอนโผล่มาจากลิ้นชักในบ้านของโนบิตะก็เป็นเวลากว่า50กว่าปีมาแล้วนะแมวตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นเพื่อนของโนบิตะเพียงคนเดียวแต่ยังเป็นเพื่อนของเด็กๆทั่วโลกอีกด้วยยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับผมอาจจะเรียบเรียงเรื่องจริงเรื่องลับๆของการ์ตูนออกมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ